This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันนี้มาถึงตอนที่36ก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วล่ะจากความเดิมตอนที่แล้ววิญญาณในปั้นมาขอร้องให้ลุงเทียมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ช่วยเหลือปริญญากับปัทมาเพราะว่าสองคนนี้ก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เหลืออยู่อีกแล้วลุงเทียมรับปากแม้ว่าก่อนหน้าจะถูกหลวงนฤบาลมาข่มขู่แล้วก็ตามลุงเทียมตัดสินใจค่ะที่จะร่วมหัวจมท้ายช่วยเหลือปริญญากับปัทมาและวิสูตรจากนั้นแกก็พาทุกคนไปหาย่านุ่มไปสืบข่าวแล้วก็ได้เบาะแสมาว่าเคยมีการย้ายศพหลวงนฤบาลไปไว้ที่วัดร้างแถวสัตหีบแม้ว่าจะจำชื่อวัดไม่ได้แต่ก็มีการระบุตำแหน่งแห่งที่อย่างที่เรียกว่าน่าจะสืบได้ไม่ยากปริญญากับวิสูตรรีบออกเดินทางไปที่วัดดังกล่าวแล้วก็ไปเจอสัปเหร่อที่จำได้ว่าเคยมีศพขุนนางคนหนึ่งนำมาเก็บเอาไว้ที่นั่นจริงปริญญาดีใจมากแล้วก็เดินทางไปถึงหน้าห่วงซุ้ยทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังที่อยู่แค่เอื้อมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปจะสมหวังหรือไม่แล้วทำไมหลวงนฤบาลถึงบอกว่าชั่วชีวิตนี้ก็ไม่มีใครที่จะสามารถตามหาศพของแกได้หลวงนฤบาลพูดด้วยความมั่นอกมั่นใจคือหลวงนฤบาลเนี่ยออกมาเจอปริญญากับวิสูตรด้วยนะคะแล้วก็มาข่มขู่ว่าไม่มีวันตามหาศพของแกเจอตอนนี้ปริญญากับวิสูตรดีใจมากเอาละค่ะมาฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะว่าจะเจอจริงหรือไม่ตอนที่36ช่วงที่1ค่ะเปิดห่วงซุ้ยสิลุงฉันจะได้เอาศพไปเผาแม่ผมมีมีดโต้เล่มเดียวจะเปิดยังไงไหวล่ะครับปริญญาควักเงินส่งให้200เอานี่นะลุงจะให้ใครมาช่วยด้วยก็ตามใจลุงแกยิ้มโอ้ไม่ต้องหรอกครับผมคนเดียวก็เห็นจะได้ลุงจะทำยังไงก็มีโต้เล่มนี้ไงล่ะครับทุกคนอมยิ้มเงิน200บาททำให้อีโต้ซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะงัดห่วงซุยได้แต่กลับสามารถทำได้ลุงสับเปลกำลังงัดห่วงซุยอย่างอุตลุดที่เก่าแก่ตากแดดตากฝนมานานไม่เหลือบากว่าแรงที่จะทำลายลงได้ในเวลาไม่ช้านักเมื่อพังอิฐที่ปิดห่วงซุ้ยลงมาทุกคนก็เห็นโลงศพใบหนึ่งวางอยู่ข้างในมีตัวอักษรเขียนไว้ด้วยสีขาวว่าหลวงนฤบาลบุรีรักษ์อักษรที่จารึกอยู่บนโลงผีเก่าคร่ำคร่าใบนั้นสร้างความหวังให้กับทุกๆคนปริญญาคิดว่าความพยาบาทของหลวงนฤบาล น่าจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดได้แล้วแต่วิสูตรเข้าใจว่าการก่อสร้างของเขาจะสำเร็จเสร็จสิ้นโดยปราศจากอุปสรรคใดๆจากวิญญาณร้ายกาจของหลวงนฤบาลส่วนในผลก็ดีใจที่จะได้นอนหลับสบายตลอดรุ่งโดยไม่ต้องลุกถางตาขึ้นมาเฝ้ายามในขณะที่ลุงเทียมก็มีหวังที่จะไม่ต้องตกอกตกใจจากการถูกผีหลอกอีกและแกก็จะได้มีชีวิตที่สุขสบายอยู่กับปริญญาจนตลอดชีวิตของแกส่วนลุงสับเปลือกก็ดีใจที่อยู่ๆก็ได้เงิน200เป็นรางวัลโดยไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยทุกคนมีความสุขกันหมดเลยจะเปิดออกดูไหมครับลุงสับเปลือถามปริญญาบอกว่าผมว่าน่าจะเอาไปเปิดในที่ที่ควรจะเปิดมากกว่าแล้วควรจะเป็นต่อหน้าหมอเพราะว่าเมื่อเปิดออกแล้วจะได้จัดการตรึงซะเลยปริญญามองหน้าวิสูตรเป็นเชิงขอความเห็นวิสูตรบอกว่าแต่ผมคิดว่าควรจะเปิดที่นี่เพราะว่าเรายังไม่ทราบว่าศพที่นอนอยู่ข้างในจะเป็นหลวงนฤบาลหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นศพใครไปได้ล่ะครับนี่ชื่อก็เขียนอยู่ที่นี่หลวงนฤบาลบุรีรักษ์
ลุงเทียมก็ตัดสินบอกว่าถ้างั้นก็งัดดูเสียที่นี่แหละให้มันรู้ไปเลยถ้าใช่ก็เอาศพไปด้วยถ้าไม่ใช่จะได้ไม่ต้องเอาไปคำตัดสินของลุงเทียมถูกลงมติเป็นเอกฉันท์ลุงสับเปลอจะต้องทำหน้าที่เปิดฝาโลงออกดูว่าเป็นศพของใครกันแน่แกทิ้งยาใบตองที่กำลังดูดอย่างอร่อยนะฮะดูดยาค่ะแล้วก็ใช้มีดโต้เล่มเดิมลงมืองัดฝาโลงอย่างทะมัดทะแมงเพียงชั่วระยะเวลา5นาทีตะปูทุกตัวก็ถูกงัดออกหมดทุกคนใจเต้นตูมตามและแล้ววินาทีนั้นก็มาถึงบ้านี่มันศพเด็กนี่วะมันยังไงกันทุกคนชะโงกหน้าเข้าไปดูศพที่ห่อผ้าขาวเก่าคล่ำคล้าอยู่ในโลงเห็นว่าศพมีรูปร่างเล็กนิดเดียวแต่ก็ยังไม่แน่นักว่าจะเป็นศพเด็กเพราะว่าเก็บเอาไว้หลายปีร่างกายอาจจะยุบหดไปก็ได้เด็กแน่หรือลุงแก่ตราสังดูสิเด็กครับเด็กแน่แต่เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงผมจะแก้ดูเดี๋ยวนี้แต่ว่าไม่มีมีดตราสังซะด้วยสิเอาก็อีโต้ในมือนั่นไงล่ะโธ่ครับอีโต้นี่มันทื่อออกจะตายตราสังน่ะได้ดิบนะครับไม่ใช่เชือกกล้วยวิสูตรก็ควักกระเป๋าส่งให้อีก100บาทอ่ะลุงรีบไปหามีดมาสิแหมจะไปเอามีดก็ไกลไม่ต้องก็ได้ครับเอาแล้วจะเอามีดที่ไหนล่ะก็อีโต้เล่มนี้ไงล่ะครับก็ไหนว่าทื่อตัดตราสังไม่ได้ผมจะพยายามแกหัวเราะแล้วก็ลงมือตัดเชือกออกเป็นเปราะๆแกผ้าขาวที่ห่อศพออกเฉพาะที่ใบหน้าผมบอกแล้วศพเด็กจริงๆหัวกะโหลกเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับทุกคนถอนใจเฮือกความหวังที่จะได้ศพหลวงนฤบาลอันตรธานหายวับไปต่อหน้าต่อตาวิสูตรลงนั่งยองๆเอามือยันคางถอนใจยาวสองสามหนติดๆกันฮ่าเวรของเรายังไม่หมดเหลวตามเคยสมจริงตามที่มันบอกเราเมื่อคืนนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ต้องพบเราต้องพยายามนอกจากจะตายซะก่อนลุงสับเปลอเดินเข้ามานั่งลงตรงหน้าทุกคนเป็นเรื่องประหลาดมากทีเดียวครับผมจำได้ว่าผมได้เอาเข้าห่วงซุยด้วยมือของผมเองแล้วคนที่ชื่อเพิ่มครับใช่แล้วนายเพิ่มเป็นคนเอาใส่รถโกดังมาผมก็เลยสงสัยเหมือนกันตอนนั้นผมดูศพแล้วเป็นศพเก่าหลายปีแต่ทำไมถึงใส่โลงใหม่เอี่ยมยังกระเพิ่งตายใหม่ๆนึกได้แล้วเข้าใจละปริญญาปู่เพิ่มแกเป็นคนเอามาแต่แกก็คงจะเอาศพออกจากโลงที่วัดใต้แล้วก็หาโลงใหม่ใส่แทนโลงเก่าส่วนโลงเก่าก็เอาหินใส่เอาไว้แล้วก็เก็บเข้าไว้ดังเดิมเพื่อจะหลอกให้เข้าใจว่าศพยังอยู่ที่วัดใต้นั่นนี่ก็เหมือนกันแกคงจะเอาศพเด็กใส่เอาไว้แทนแล้วก็ย้ายศพไปไว้ที่ไหนอีกแห่งหรือว่าอาจจะอีกหลายแห่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอีตาหลวงนี่ก็ฉลาดบรรลัยอย่างกับแกจะรู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องติดตามเอาศพแกให้ได้แกถึงได้วางแผนเอาไว้ลึกลับซับซ้อนแบบนี้เชื่อไหมวิสูตรการเคลื่อนย้ายศพของแกจะต้องมีการวางแผนอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้มันจะต้องเป็นแผนที่หลวงนฤบาลได้วางเอาไว้ก่อนตายโดยให้ปู่เพิ่มเป็นคนจัดการตามแผนเพราะฉะนั้นจะต้องมีหนังสือหรือเอกสารหรือบางทีอาจจะระบุเอาไว้ในพินัยกรรมก็ได้ว่าเมื่อตายไปแล้วให้ปู่เพิ่มจัดการศพของแกยังไงใช่ทางที่ดีที่สุดเราควรจะต้องค้นหาเอกสารหรือว่าพินัยกรรมฉบับนั้นให้พบมันฉลาดไม่ใช่เล่นแต่เราก็จะไม่ละความพยายามเราจะติดตามมันต่อไปเหมือนกับที่มันติดตามเราเอาเป็นว่าการติดตามก็ยังคงต้องติดตามต่อไปค่ะวันนี้ปริญญาตื่นเต้นมากเมื่อเห็นมายุรีกับป้าชื่นขับรถพรวดพราดเข้ามาจอดอยู่หน้าตึกแต่เขาก็ทำเป็นไม่ยินดียินร้ายเดินเข้าไปต้อนรับตามปกติ
สวัสดีครับคุณป้าคุณมยุรียินดีที่กลับมาเยี่ยมเราอีกครั้งนะครับว่าแต่ว่าทำไมถึงมาเอามืดอย่างนี้ล่ะครับก็แม่มยุรีน่ะสิคะคุณปริญญานึกจะมาก็ปุบปับอย่างนั้นเองไม่มีปี่ไม่มีครุยมาริสาอยู่หรือเปล่าคะอยู่ในห้องปัทมาก็ได้คุณมาริสานี่แหละครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยดูแลเอาอกเอาใจถ้าคุณป้าอยู่ตอนนั้นคงตกใจแน่ปัทมาแกจวนอยู่จวนไปทีเดียวละครับเป็นอะไรไปคะทำไมไม่ส่งข่าวบ้างเลยจะได้มาช่วยก็โรคเก่านั่นแหละครับคุณป้าโรคที่มาจากความเร้นลับที่เราอธิบายไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเขายอมเชื่อถูกแล้วค่ะดิฉันคนหนึ่งที่ไม่ยอมเชื่อก็เห็นอยู่ว่าสิ่งหนึ่งเป็นสีดำและจะมาบอกว่าขาวได้ยังไงคะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วไปไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ความจริงมันมีอยู่และแล้วก็จะต้องเชื่อโดยที่ผมไม่ต้องอธิบายหรือขอร้องให้เชื่ออะไรเลยคุณปริญญาคะดิฉันมาที่นี่เพื่อจะมาเยี่ยมคุณปัทมานะคะไม่ได้ตั้งใจจะมาทะเลาะวิวาทกับใครและถ้าหากดิฉันจะต้องมาทะเลาะกับคุณดิฉันก็จะไม่มาผมทราบแล้วว่าคุณมาเยี่ยมปัทมาเชิญครับหรือว่าจะพักผ่อนซะก่อนอาบน้ำอาบท่าให้สบายแล้วค่อยไปเยี่ยมก็ได้ว่ายังไงคะคุณป้าจะขึ้นไปเยี่ยมปัทมาเดี๋ยวนี้แล้วก็เลยกลับหรือว่าจะพักสักคืนเอายังไงกันแน่คะป้าชื่นโบกมืออย่างเหนื่อยหน่ายโอ้ยไม่เอาแล้วฉันใครจะกลับก็กลับเถอะฉันน่ะขอนอนที่นี่ล่ะฉันไม่ใช่หนุ่มๆสาวๆจะได้นั่งรถไปนั่งรถมาเป็นของสนุกทางไกลต้อง100กิโลแก่แล้วคืนทรมานสังขารไปๆมาๆเดี๋ยวก็เสียเงินทำศพเท่านั้นล่ะมายุรีกอดแขนคุณป้าหัวเราะอย่างเอาใจตกลงค่ะนอนนี่ก็นอนนี่งั้นไปพักเสียก่อนนะคะจากนั้นปริญญาก็เชิญป้าชื่นกับมายุรีให้ขึ้นไปพักจริงๆแล้วปริญญาก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามยุรีพูดไปอย่างนั้นเองความจริงเธอก็อยากจะค้างที่นี่แหละป้าชื่นเดินออกไปอย่างไม่พอใจแม่มยุรีนี่ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไม่สงสารคนแก่บ้างนั่งรถมาตั้ง 2-3 ชั่วโมงมาถึงแพรบเดียวก็จะกลับซะละคนสาวๆก็แต่งอนกันไปงอนกันมาแต่ไอ้คนแก่สิจะเข้าโรงใครงอนคะก็ไม่รู้ว่าใครงอนถามตัวเองบ้างสิเดี๋ยวจะรู้ว่าใครงอนทำงอนกันไปงอนกันมาเดี๋ยวฉันจะงอนขึ้นมาบ้างหรอกก็เชิญคุณป้างอนไปสิคะจะงอนให้เช้งวับยังไงก็ตามใจถึงห้องแล้วครับเชิญครับคุณป้าคุณมยุรีอาบน้ำนะครับเดี๋ยวจะได้ทานอาหารด้วยกันไม่ค่ะดิฉันไม่นอนกับคุณป้ารำคาญขี้บ่นกระปอกกระแปดตามใจเธอจะไปนอนห้องไหนก็ไปคุณป้าชักโมโหแล้วก็เดินเข้าห้องโดยไม่เหลียวหลังดูมยุรีงั้นไปนอนห้องคุณมาริสาไม่ค่ะคนไม่ถูกกันนอนด้วยกันได้ยังไงดิฉันอยากนอนคนเดียวค่ะคืนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วห้องไหนก็ได้ห้องไปหนึ่งนั่นไงคะผมว่าห้องนั้นอย่าดีกว่าถ้าหากจะกรุณาก็ขอให้ดิฉันนอนห้องเบอร์หนึ่งนั่นละค่ะหรือว่าถ้าจะต้องเสียเงินก็คิดเงินสิคะฉันจะจ่ายให้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับงั้นไปนอนห้องปัทมาก็แล้วกันจะได้คุยกันได้สบายห้องเบอร์หนึ่งนี่แหละค่ะถ้าไม่ได้นอนห้องนี้ดิฉันก็จะไปนอนที่อื่นมายุรีพูดอย่างเฉียบขาดแบบเอาแต่ใจตัวเองปริญญาพยักหน้าตกลงทันทีตามใจคุณผมน่ะหวังดีแต่เมื่อคุณมีความสามารถที่จะนอนห้องนี้ได้ผมก็ไม่ขัดข้องขอบพระคุณดิฉันอยากจะเยี่ยมคุณปัทมาก่อนอาบน้ำขัดข้องไหมคะประกาศสิทธิ์ของเทพธิดาใครจะขัดข้องเชิญสิครับเขาก็พามายุรีไปที่ห้องของปัทมาเปิดประตูอย่างนอบน้อมเชิญครับเชิญข้างในมายุรีเดินผ่านเข้าไปในห้องคล้ายกับเจ้าหญิงที่ผ่านคนใช้ปัทมากำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ริมหน้าต่างอ้าวไม่นึกเลยว่าคุณมยุรีจะมาเวลานี้เชิญสิคะขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะมยุรีก็ทักทายด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
เป็นยังไงบ้างคะคุณปัทมาดิฉันไม่ทราบนี่ว่าจะมารับมาริสาก็เลยทราบจากคุณปริญญาทั้งสองก็ทักทายโอภาปราศัยกันแปลกนะคะโรคนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากเพลียลงไปทุกวันก็ไม่แน่นะคะบางวันก็กระปรี้กระเปร่าเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยปัทมาพูดได้เท่านี้มาริสาก็เปิดประตูเข้ามาป้าชื่นรับไหว้ปัทมาแล้วก็นั่งลงข้างๆมายุรีมาริสาก็ยังยืนเตร่ไปเตร่มาทำท่าคล้ายกับไม่มีมายุรีอยู่ในห้องป้าเพิ่งทราบจากคุณปริญญาไม่งั้นคงมาเยี่ยมเสียตั้งนานแล้วดูผอมไปคอยยังชั่วแล้วหรือก็ดีขึ้นหน่อยค่ะขอบพระคุณคุณป้าที่กรุณามาเยี่ยมค่ะมายุรีหันไปมองมาริสาแต่เมื่อไม่มีทีท่าว่ามาริสาจะพูดด้วยก็เลยต้องเป็นฝ่ายเอ่ยปากขึ้นก่อนพี่จะกลับพรุ่งนี้มาริสาจะกลับด้วยกันไหมน้ำเสียงแสดงว่าเธอยังโกรธมาริสาอยู่เพราะฉะนั้นมาริสาก็เลยตอบด้วยเสียงเดียวกันถ้าพี่ยังเข้าใจผิดอยู่หนูก็ยังไม่กลับจะมาอยู่ทำไมกันเป็นนานสองนานแล้วพี่คิดว่าควรจะกลับบ้านเราเสียทีกลับบ้านเราเสียทีกลับไปทะเลาะกันไปพูดจากระทบกระเทียบเสียดสีกันพี่นึกว่ามันน่าฟังนักหรือคะหนูอยู่ที่นี่สบายหูค่ะทุกคนพูดจาอ่อนหวานแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันป้าชื่นรู้สึกว่าจะเกิดศึกอีกแล้วนะคะถ้าไม่รีบสงบศึกซะก่อนก็เลยรีบลุกขึ้นแล้วก็ไปจูงมือมาริสามานั่งข้างอย่าไปคิดอะไรให้มันเลยเถิดไปนักเลยมาริสาพี่น้องกันทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นแล้วอีกอย่างคุณปริญญาแกก็งานเยอะจะมาทำให้แกเป็นห่วงเปล่าๆป่าว่าควรกลับไปสักทีก็ดีนะแล้วอยากมาเมื่อไหร่ก็ค่อยมาปัทมาตอบแทนมาริสาเมื่อเห็นมาริสานิ่งว่าเปล่าค่ะคุณป้าคุณมาริสาไม่ได้ทำความรำคาญหรือว่าต้องเป็นห่วงเป็นใยอะไรเลยดีซะอีกนะคะดิฉันไม่สบายคราวนี้ถ้าไม่ได้คุณมาริสาช่วยดูแลก็คงลำบากมากดิฉันขอเรียนว่าพวกเราทุกคนเต็มใจให้คุณมาริสาอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าถ้าแกจะกลับดิฉันก็คงจะหน่วงเหนียวเอาไว้ไม่ได้มาริสาหันมายิ้มกับปัทมาดิฉันก็ยังไม่กลับหรอกค่ะคุณปัทมาดิฉันเป็นห่วงคุณค่ะหนูยังไม่กลับหรอกนะคะคุณป้าคุณป้าไม่ทราบหรือคะว่าหนูอายุ21ย่างเขา22แล้วหนูบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นหนูพอใจที่ไหนก็จะอยู่ที่นั่นเหมือนปลาละค่ะน้ำที่ไหนเย็นก็ไปอยู่ตรงนั้นมายุรีเม้มริมฝีปากหมายความว่าไม่กลับไม่ใช่เช่นนั้นค่ะหนูหมายความว่าตราบใดที่พี่ยังเข้าใจหนูผิดหนูก็จะอยู่ที่นี่หรือที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่กับพี่ที่นี่มีอะไรดีนักหรือมีหลายอย่างค่ะดินฟ้าอากาศความสบายอกสบายใจน้ำเสียงที่ไม่เป็นภัยกับแก้วหูความเมตตากรุณาและความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายที่หนูจะแต่งงานด้วยแต่งงานกับคนแก่ๆอย่างนั้นดีนะคะคุณป้าไม่ต้องมีเรื่องงอนกันไปงอนกันมาหนูรำคาญค่ะใจหนูนะคะรักใครก็รักถ้าไม่รักก็ไม่รักแต่เมื่อลงได้รักเขาแล้วจะมานั่งทำงอนทำโน่นทำนี่มันน่าเบื่อค่ะน่าเบื่อจริงๆหนูขอตัวไปอาบน้ำเดี๋ยวนะคะแล้วจะกลับมานอนกับคุณปัทมาที่นี่นอนคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะไม่ใช่ว่ากลัวผีหรอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคดีติดตัวมันไม่ดีค่ะมาริสาเดินออกประตูไปโดยที่ไม่เหลียวมาดูใบหน้าอันบูดบึ้งของมยุรีอีกเลยเด็กคนนี้มันแปลกถ้าไม่พูดก็ไม่พูดถ้าบทจะพูดก็น้ำไหลไฟดับทีเดียวเชียร์นักนะคะคุณป้าทราบหรือเปล่าคะว่าเมื่อกี้เขาว่าใครป้าก็ไม่รู้เขาว่าหนูค่ะงั้นเหรอป้าไม่ยักก็รู้ยังไม่ทันที่มยุรีจะพูดอะไรต่อไปปริญญาก็ก้าวเข้ามาในห้องรับประทานอาหารกันเถอะครับ2 ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวจะหิวนั่นน่ะสิรู้สึกหิวตะหงิดเหมือนกันวันนี้คงจะมีหอยนางรมทอดกับไข่นะคะมีครับผมทราบว่าคุณป้าชอบ
ค่ะชอบแต่ดูสิคะหน้าดิฉันจะเป็นหอยนางรมอยู่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของมยุรีกับปริญญาจะคลี่คลายเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นหรือไม่ติดตามได้ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่36โรงแรมผีของออัฏฐจินดาอีกไม่นานโรงแรมผีก็จะถึงตอนอวสานและเราก็คงจะได้รู้ว่าจุดจบของหลวงนฤบาลบริรักษ์เนี่ยจะพบจุดจบได้อย่างไรนะคะขั้นตอนก่อนที่จะหาศพของหลวงนฤบาลเจอแล้วก็สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดทั้งปวงแบบถอนรากถอนโคนจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคไม่สามารถเรียกว่าไม่สามารถเอาชนะหลวงนฤบาลได้นะแต่แน่นอนค่ะธรรมะย่อมชนะอธรรมนี่เป็นแก่นในงานเขียนของออัฏฐจินดานะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะว่าหลังจากที่ป้าชื่นกับมยุรีหวนกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเชิญค่ะคืนนี้ปริญญาหาเครื่องขยายเสียงมาเปิดเพลงไลท์มิวสิกเบาๆเพื่อไม่ให้บรรยากาศเงียบจนเกินไปบรรยากาศในโรงแรมจึงค่อยมีสีสันมีชีวิตชีวาขึ้นมยุรีนอนอ่านหนังสือในห้องอย่างสบายเธอไม่นึกกลัวอะไรแม้จะรู้ว่ามีคนตายในห้องนี้ไฟที่เพดานดับมีแต่ไฟที่เปิดสว่างอยู่ที่ข้างเตียงแต่ถึงแม้ว่าหญิงสาวจะไม่นึกกลัวอะไรเลยแต่ก็อดสะดุ้งไม่ได้เมื่อรู้ว่ามีใครคนหนึ่งเดินเข้ามาทางประตูระเบียงซึ่งเปิดรับลมที่มาจากฝั่งทะเลเธอปิดหนังสือทันทีเพ่งสายตาไปยังความมืดที่ระเบียงใครเข้ามาทำไมหนูเองค่ะมาริสาจำเสียงหนูไม่ได้เหรอคะอ๋อมาริสาเองเข้ามาทำไมจะมาทำอะไรพี่ทำไมไม่ใส่กลอนล่ะคะแล้วไฟเพดานนั่นทำไมไม่เปิดด้วยมยุรีเดินไปเปิดไฟที่เพดานแล้วก็กลับมาที่เตียงตามเดิมจะต้องใส่กลอนทำไมไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวก็แล้วทำไมไม่เคาะเรียกพี่ทางประตูเดินอ้อมทางระเบียงทำไมกันเรียกเดี๋ยวก็ไม่เปิดมีเรื่องที่จะพูดกับพี่สักหน่อยทีแรกก็นึกว่านอนอยู่กับคุณป้าเพิ่งจะทราบว่าพี่มานอนอยู่ห้องนี้มาริสาพูดไม่มีกิริยาโกรธเคืองเหมือนเมื่อตอนหัวค่ำอ๋อจะมาบอกว่าห้องนี้มีผู้หญิงถูกฆ่าตายใช่ไหมล่ะพี่รู้แล้วรู้แล้วทำไมเลือกมานอนห้องนี้ล่ะคะก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวไม่ว่าที่ไหนก็มีคนตายทั้งนั้นแม้แต่บ้านของเราคุณพ่อคุณแม่ก็ตายที่นั่นถ้าหากเรามัวแต่กลัวก็ไม่มีที่นอนกันพอดีคุณพ่อคุณแม่ท่านก็อย่างหนึ่งนะคะผีปู่ย่าตายายท่านไม่ทำอะไรเราแต่ว่าห้องนี้ไม่ดีจริงๆนะคะไปนอนห้องหนูเถอะค่ะไม่ต้องหรอกมาริสาขอบใจที่มาบอกแต่ว่าอย่ามาเล่นตบหัวแล้วมาลูบหลังหน่อยเลยนะเมื่อตอนหัวค่ำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยแล้วมาใหญ่ดีอะไรกับพี่อีกออกไปเถอะมาริสาพี่จะนอนพรุ่งนี้ค่อยพูดกันโธ่พี่คะอย่าดีกว่าค่ะไปนอนกับหนูเถอะนะคะหนูน่ะไม่มีอะไรกับพี่เลยเวลาโมโหก็พูดไปอย่างนั้นเองพี่ก็ยังเป็นพี่อยู่อย่าลืมว่าเรามีพี่น้องกันอยู่สองคนเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เห็นหนูไม่เถียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เห็นนะคะไปนอนกับหนูเถอะค่ะไม่เอาไว้พูดกันพรุ่งนี้พี่ง่วงเกือบสองยามแล้วเห็นไหมพี่ไม่ยอมเชื่อหนูเลยหนูไม่ได้รักคุณปริญญาหรือว่าจะชอบในทางชู้สาวหนูชอบแกเพราะว่าแกนิสัยดีอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษพี่ก็ไม่ปฏิเสธไม่ใช่หรือคะแกรักพี่มากนะคะตลอดเวลา
หนูได้ยินแกพูดถึงพี่เสมอแต่หนูก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่ก็ไม่ได้บอกให้ช่วยพี่ไม่ใช่หรอเอาละพี่รับฟังไว้ก่อนคืนนี้จะนอนที่นี่คนเดียวเรื่องอะไรทั้งหมดเอาไว้พูดกันวันพรุ่งนี้มยุรีก็ยังคงยืนยันที่จะนอนห้องเบอร์หนึ่งปริญญาก็ไม่พยายามที่จะเข้าไปทำความเข้าใจกับเธออีกเพราะรู้ว่าถึงอย่างไรมยุรีก็ไม่ยอมเชื่อดังนั้นชายหนุ่มจึงลงไปข้างล่างเพื่อตรวจตราความปลอดภัยของโรงแรมตามปกติแล้วก็ได้พบกับนายมัดที่หน้าโรงแรมง่วงไหมนายมัดไม่หรอกครับมันชินซะแล้วความจริงคุณนอนเสียก็ได้นี่ครับผมอยู่เองไม่หรอกนายมัดฉันจะไปเรือนกระจกหน่อยปริญญาเดินไปที่เรือนกระจกซึ่งเป็นที่เก็บศพในปั้นแล้วก็พบว่าดอกไม้ที่หน้าลงศพนั้นเหี่ยวแห้งโรยราปริญญาก็บ่นพึมพำถึงเจ้าน้อยว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนดอกไม้คุณพ่อครับขอให้วิญญาณของคุณพ่อช่วยคุ้มครองให้ผมอยู่เย็นเป็นสุขบ้างเถอะครับอย่าให้มีภัยพิบัติพยันตรายอย่างไรเลยพูดเสร็จก็ก้มลงกราบแต่แล้วปริญญาก็ต้องสะดุ้งเพราะมีเสียงเรียกออกมาจากโลงศพว่าปริญญาคุณพ่อพ่อเองไม่ต้องกลัวพ่อมีเรื่องที่จะบอกให้รู้สักหน่อยเรื่องอะไรครับคุณพ่อคุณพ่อต้องการอะไรก็บอกเถอะครับผมจะทำบุญตักบาตรไปให้ไม่ต้องของเหล่านั้นพ่อได้รับเสมอแต่พ่ออยากจะบอกเรื่องปัทมาคือว่าปัทมากับเจ้าวิสูตรน่ะเขาเคยเป็นคู่บุญวาสนากันมาแต่ชาติปางก่อนเพราะฉะนั้นชาตินี้จึงได้มาพบกันอีกลูกจะต้องยกปัทมาให้กับเจ้าวิสูตรมันรักกันมากต้องให้มันแต่งงานกันแล้วก็อย่าเรียกร้องเงินทองมากนักมันไม่ค่อยมีเจ้าวิสูตรมันเป็นคนใจนักเลงมีเท่าไหร่เลี้ยงเพื่อนหมดมันไม่ค่อยมีอย่าเรียกมันมากนะผมก็ตั้งใจเอาไว้เหมือนกันครับดีแล้วอย่าเรียกมันมากนะ จำเอาไว้มันไม่ค่อยมี ทำตามที่ตั้งใจล่ะอย่าลืม อย่าเรียกมันมากนะมันไม่ค่อยมีจำไว้เอ๊ะสงสัยว่าจะไม่ใช่คุณพ่อซะแล้วปริญญานึกในใจเพราะว่าสงสัยที่ทำไมผีต้องไอด้วยแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปขยับปืนดังก๊อกแก๊กพร้อมกับประกาศสิทธิ์ว่าใครออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพ่อยิงไส้ทะลักเลยมีเสียงร้องออกมาจากโรงว่าโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงโอ้ยตายแล้วอย่ายิงนะโอ้ยยอมยังไม่ได้ยิงร้องทำไมนี่นึกยังไงถึงอยากได้อยากเป็นพ่อผมเปล่าผมล้อเล่นนะอีตอนทำเสียงต่ำๆนี่สิคอมันแห้งก็เลยไอเห็นย้ำอยู่อย่างเดียวว่าอย่าเรียกเงินมากนักมันไม่ค่อยมีก็ไม่มีจริงๆนี่นาบ้าอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ดีแต่ว่าผมคุมสติได้นะถ้าเป็นคนอื่นวิ่งป่าราบไปแล้วเรานี่มันเป็นซะอย่างนี้ผู้หญิงเขาถึงไม่ค่อยชอบทีแรกก็ไม่นึกว่าจะทำอย่างนั้นหรอกแต่เมื่อตอนหัวค่ำไปนั่งคุยกับป้าแจ่มเห็นแกอ่านหนังสือเรื่องอีเหนาตอนที่อีเหนาเข้าไปแอบอยู่ข้างหลังพระกับนางบุษบาก็เลยลองดูเผื่อจะได้ผลสรุปว่าเป็นผีปลอมส่วนทางด้านห้องเบอร์หนึ่งมยุรียังไม่หลับเธอกำลังคิดถึงเรื่องที่มาริสาพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นกับตานั้นเธอไม่เถียงแต่ว่าไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เห็นถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงแล้วอะไรเล่าที่ทำให้เป็นภาพลวงตาตามที่เธอได้เห็นมาแล้วเป็นอำนาจเร้นลับจริงตามที่ปริญญาเคยพูดอยู่เสมอนึกได้เพียงนี้มยุรีก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งลับๆล่อๆอยู่ที่ประตูระเบียงอะไรอีกล่ะมาริสาพี่บอกว่าเอาไว้ค่อยพูดกันพรุ่งนี้เห็นไหมพี่ปิดไฟจะนอนอยู่แล้วฉันไม่ใช่มาริสาไม่ใช่มาริสางั้นเธอเป็นใครมาที่นี่ทำไมมายุรีลุกขึ้นจะไปเปิดไฟกลางห้องอย่านะอย่าเปิดไฟเป็นอันขาด
พูดกันมืดๆอย่างนี้ดีกว่าฉันอยากจะบอกอะไรสักหน่อยหัวอกลูกผู้หญิงเหมือนกันพูดกันมืดๆแล้วจะรู้เรื่องอะไรทำไมต้องพูดกันมืดๆฉันเปิดไฟนะอย่าเปิดนะคุณมายุรีถ้าคุณเปิดไฟเราจะพูดอะไรกันไม่ได้เอ๊ะทำไมเธอรู้จักชื่อฉันแล้วเธอเป็นใครฉันเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ฉันเคยอยู่ห้องนี้มาก่อนในขณะนั้นสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาดังสนั่นหวั่นไหวโรงแรมทั้งโรงแรมสั่นสะเทือนราวกับใครจับเขย่าจากนั้นฝนก็เทลงมาราวกับฟ้ารั่วเธอเคยอยู่ห้องนี้มาก่อนเมื่อไหร่หลายเดือนมาแล้วเคยอยู่ห้องนี้มาก่อนมายุรีย้ำแล้วก็พยายามนึกว่าใครกันที่เคยอยู่ห้องนี้มาก่อนครั้นแล้วเธอก็นึกอะไรขึ้นมาได้บางอย่างเบิกตากว้างด้วยความตกใจกลัวเธอถูกแล้วฉันเฉิดโฉมงั้นเธอก็เป็นผีนะสิเธอไม่ต้องเอะอะโวยวายอะไรหรอกคุณมยุรีฉันไม่ทำอะไรเธอทำหรือไม่ทำแต่เธอก็เป็นผีจะประคุณกลัวแล้วกลับไปเถอะฉันกลัวฉันรู้แล้วว่าเธอจะต้องกลัวเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่ให้เธอเปิดไฟเธอมาอยู่ที่นี่เธอต้องระวังตัวอย่าประมาทพรุ่งนี้จะมีอุบัติเหตุจากวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งมันคอยปองร้ายทุกๆคนเพราะฉะนั้นฉันถึงได้มาหาเธอเพื่อจะเตือนให้เธอคอยระวังเอาไว้ระวังให้มากๆอย่าประมาทภัยของพวกเธอเป็นภัยที่มองไม่เห็นแต่มันก็จ้องหาโอกาสอยู่ทุกขณะจิตเท่านั้นแหละเธอกลัวฉันมากแต่ก็ยังนับว่าเก่งที่ยังอุตส่าห์โต้ตอบกับฉันได้ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะวิ่งหนีไปแล้วเจ้าพระคุณไปที่ชอบที่ชอบเถอะฉันกลัวเต็มทีแล้วจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะเจ้าพระคุณแต่เสียงของเฉิดโฉมตอบกลับมาว่าฉันยังไปที่ชอบไม่ได้ฉันยังมีเวรที่จะต้องใช้ด้วยความทุกข์ทรมานความจริงฉันยังไม่ควรตายฉันยังสาวอายุยังน้อยฉันยังไม่ควรตายฉันยังไม่ควรตายเสียงของเฉิดโฉมห่างไกลออกไปทุกขณะพร้อมกับเสียงร้องไห้คร่ำครวญเสียดายชีวิตมยุรีหลับหูหลับตาสวดมนต์ภาวนาอย่าให้เฉิดโฉมกลับมาอีกในขณะนั้นปริญญาเดินผ่านหน้าห้องของมยุรีจะลงไปข้างล่างก็สวนกับวิสูตรที่ขึ้นบันไดมาเดี๋ยวก่อนสิอีเหนาอะไรจะนอนเหรอไม่ไปดูบุษบาก่อนหรือไงอีเหนาง่วงชะมัดเลยวันนี้ไปดูซะหน่อยก็ดีทั้งสองกำลังจะจากกันก็พอดีมยุรีเปิดประตูพรวดพราดออกมาแล้วก็วิ่งไปจับแขนปริญญาเอาไว้แน่นเขารู้สึกว่ามืออันเย็นเจี๊ยบของเธอสั่นเหมือนถูกจับเขย่าอย่าเพิ่งไปค่ะปริญญาอย่าไปนะคะอยู่กับดิฉันก่อนทั้งสองคนหยุดชะงักหันไปมองมยุรีเป็นตาเดียวกันและด้วยความรู้สึกสงสัยประหลาดใจอย่างเดียวกันอะไรกันมยุรีเกิดอะไรขึ้นมยุรีก็เลยเล่าให้ฟังอย่างละล่ำละลักว่าโดนผีหลอกผีจริงๆค่ะผีคุณเฉิดโฉมผมนึกแล้วห้องนี้น่ะใครนอนได้เมื่อไหร่ล่ะผู้กำกับชิงชัยยังโดนถึงกับเหงื่อทะลักออกมายังกับอาบน้ำปริญญาอยู่กับคุณมยุรีไปก่อนแล้วกันผมจะไปดูปัทมาวิสูตรออกวิ่งไปที่ห้องปัทมาในขณะที่ปริญญาก็จูงมือมยุรีมานั่งที่เก้าอี้เหล็กข้างราวบันไดน่ากลัวไหมคุณเฉิดโฉมแล้วเธอมาว่ายังไงบ้างหรือว่ามาหลอกเล่นแล้วก็ไปคุณก็เก่งพอใช้นะถ้าเป็นคนอื่นร้องเสียงหลงวิ่งแจ้นออกมาแล้วทำไมจะไม่ร้องโถไม่รู้อะไรดิฉันกลัวแทบจะขาดใจตายร้องจนคอแทบแตกแต่ฝนตกอย่างกระเทน้ำจากกระบอกอย่างนั้นใครจะได้ยินล่ะคะอะไรนะฝนตกตกเมื่อไหร่อ้าวก็เพิ่งหายไปเดี๋ยวนี้เองพอคุณเฉิดโฉมไปฝนก็หายเพิ่งหายเดี๋ยวนี้เองนี่คุณฝันไปหรือเปล่าผ
ผมเดินอยู่รอบโรงแรม2คนกับวิสูตรยังไม่เคยเห็นมีฝนตกสักเม็ดเดียวเพิ่งจะขึ้นมาเดี๋ยวนี้เหมือนกันฝนที่ไหนคุณดซิฝันฝนเทอย่างกับฟ้ารั่วลมก็แรงออกปานนั้นจะบอกว่าไม่มีฝนตกสักเม็ดได้ยังไงโธ่ผมจะโกหกคุณทำไมฝนไม่ได้ตกเลยนะครับถามวิสูตรดูก็ได้หรือไม่ก็ลงไปดูที่พื้นเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูที่ระเบียงสิว่าเปียกฝนหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อไปดูที่ระเบียงพื้นระเบียงกลับไม่เปียกฝนเลยแม้แต่นิดเดียวลูกกรงก็แห้งผากมายุรีถึงกับงงมันยังไงกันคะดิฉันเจอทั้งลมทั้งฝนนี่คะฟ้าร้องออกเปรี้ยงๆจนดิฉันกลัวจนแทบหยุดหายใจปริญญานิ่งนึกอยู่สักครู่หนึ่งแล้วเขาก็เห็นจริงกับมยุรีในเรื่องที่เธอไม่ได้ฝันไปแน่จูงมือมยุรีกลับเข้ามาในห้องเปิดไฟสว่างรินบารันดีส่งให้หนึ่งแก้วก่อนจะบอกว่าผมจะบอกอะไรให้นะมยุรีความจริงคุณไม่ได้ฝันหรอกแต่มันเป็นสิ่งเร้นลับอย่างหนึ่งซึ่งยังไม่มีใครอธิบายได้คุณเฉิดโฉมตายในห้องนี้และคืนที่แกตายก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้ล่ะคืนนี้เหตุการณ์นั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับตอนที่แกตายและคุณก็ได้เห็นแกได้ฟังเสียงสิ่งใดที่ปรากฏอยู่ในระหว่างที่วิญญาณจะออกจากร่างสิ่งนั้นก็จะปรากฏอีกครั้งในเมื่อวิญญาณนั้นย้อนกลับมางั้นเหรอคะดิฉันไม่ทราบอะไรในเรื่องพูดผีปีศาจหรือว่าเรื่องวิญญาณเหล่านี้เลยเพราะไม่เชื่อว่าจะมีจริงเคยได้ยินเรื่องรถชนคนตายบ้างหรือเปล่าล่ะครับเมื่อถึงเวลาที่เคยเกิดเหตุนั้นก็จะมีคนเห็นว่ามีคนวิ่งออกมาแล้วก็ถูกรถยนต์ชนล้มลงแต่พอเข้าไปดูก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยนี่ก็เนื่องมาจากวิญญาณในขณะที่จะผละออกจากร่างยังคงพัวพันอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดจึงบันดาลให้เกิดเรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆกันเสมอเข้าใจค่ะปริญญาดิฉันเข้าใจแล้วดิฉันได้พบกับวิญญาณที่แท้จริงวันนี้เองพบกับความเร้นลับที่เราไม่เข้าใจหรือว่ายังนึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้อย่างเต็มหูเต็มตาทีเดียวดีแต่ว่าเป็นวิญญาณธรรมดานะคะถ้าเป็นวิญญาณที่อาฆาตมาตร้ายป่านนี้ดิฉันจะเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะปริญญางั้นก็นอนเถอะครับนี่ก็เกือบจะตีสองเข้าไปเต็มทีแล้วนอนที่นี่เนี่ยเหรอคะดิฉันคงเป็นโรคเส้นประสาทตายแต่ถ้าหากอะไรอีกล่ะครับถ้าปริญญาอยู่ด้วยให้ผมเนี่ยเหรออยู่ด้วยถ้าหากคุณสมัครใจนอนที่เก้าอี้ยาวนั่นก็ได้แล้วเราก็เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยุงก็เข้ามาหามเอาไปทิ้งทะเลเท่านั้นเองล่ะครับผมว่าคุณไปนอนห้องคุณป้าไม่ดีกว่าเหรอครับไม่ค่ะดิฉันอายเพราะว่าเมื่อตอนหัวค่ำดิฉันเล่นตัวเอาไว้เยอะก็เป็นซะอย่างนี้นี่ครับอ้าวนอนก็นอนแต่ว่าผมจะออกไปเฝ้าอยู่หน้าห้องนั้นวันนี้เป็นไทยามเสียทีความจริงแล้วปริญญาไม่ได้นั่งอยู่ที่หน้าห้องมยุรีจนตลอดรุ่งตามที่มยุรีเข้าใจเขาสังเกตว่าเมื่อมยุรีหลับแล้วก็ย่องกลับไปนอนที่ห้องตามเดิมแล้วก็รีบตื่นแต่เช้ามายืนเตร่ๆอยู่หน้าห้องมยุรีเมื่อเห็นว่า2โมงกว่าแล้วมยุรียังไม่ออกมาก็ลงไปสั่งงานข้างล่างพอมาถึงหัวบันไดมยุรีก็เปิดประตูออกมาทันทีสวัสดีค่ะปริญญาอะไรคะนี่นี่หมายความว่าคุณนั่งอยู่ที่นี่ตลอดคืนอย่างนั้นหรือคะมยุรียิ้มแย้มแจ่มใสกว่าเมื่อตอนขามาสีหน้าสีตาดีขึ้นก็ตลอดคืนนะสิครับแหมง่วงจะตายจะไปซะก็กลัวว่าคุณจะกลัวเดี๋ยวนอนไม่หลับก็เลยทนให้ยุงเล่นงานอยู่จนเช้าถึงได้ไปอาบน้ำตายจริงนี่ดิฉันทรมานคุณมากเกินไปซะแล้วทำไมต้องนั่งอยู่จนตลอดคืนด้วยล่ะคะเพราะผมรักคุณไงล่ะครับเอาละรู้แล้วล่ะค่ะไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเธอหัวเราะแล้วก็เดินลงบันไดบังเอิญลื่นเท้าพลาดร่างของมยุรีก็จะล้มหงายหลังลงบันไดแต่ว่าปริญญาก็รับเอาไว้ได้ถึงกระนั้นก็จวนเจียนที่จะตกกลิ้งลงมาทั้งสองคนเดินยังไงให้พลาดได้
นี่ยังดีว่าผมรับได้ทันนะไม่งั้นมีหวังโรงพยาบาลแง่ๆหรือไม่ก็ปากคอแตกต้องใส่ยาแดงกันอารามไปทั้งตัวแทนที่มยุรีจะนึกขำไปกับคำพูดของปริญญาเธอกลับแสดงสีหน้าตื่นเต้นตกใจแล้วก็เอาจริงเอาจังดิฉันไม่พลาดนะคะปริญญาไม่ได้พลาดจริงๆไม่พลาดแล้วทำไมถึงลื่นถลายลงมาอย่างนี้ล่ะครับดิฉันรู้สึกคล้ายมีคนมาผลักข้างหลังแรงๆโดยตั้งใจจะให้ตกลงไปตายมยุรีพูดโดยสีหน้าแววตาแสดงถึงความฉงนสนเท่เป็นล้นพ้นอะไรนะครับก็เดินมาคนเดียวใครจะผลักผมจริงสิผมก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันเห็นคุณเดินมาดีๆไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยแล้ววันนี้พื้นกระดานก็ด้านไม่ได้ลงน้ำมันใหม่ๆเหมือนวันนั้นอยู่ดีๆก็เห็นคุณผวาฮวบเข้ามาอย่างนั้นล่ะเมื่อคืนนี้คุณเฉิดโฉมถูกแล้วค่ะคุณเฉิดโฉมบอกดิฉันว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากวิญญาณดวงหนึ่งให้ระวังตัวงั้นก็ไอ้ผีหลวงนฤบาลแน่ไอ้ผีนรกนี่พยายามที่จะสังหารทุกๆคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโรงแรมนี่ดีแต่ว่าผมยืนอยู่ที่นี่ไม่อย่างนั้นดิฉันหลังหักตายแล้วปริญญาจำได้ไหมคะคุณช่วยชีวิตดิฉันเอาไว้3ครั้งแล้วไม่ทราบว่าจะหารางวัลอะไรให้ดีไม่ต้องหรอกครับผมได้แล้วได้อะไรคะก็รางวัลนะสิครับเอ๊ะได้เมื่อไหร่ก็ตอนที่คุณตกบันไดนั่นแหละมายุรีหัวเราะอย่างอ่อนใจดิฉันไม่รู้ว่าผู้ชายคิดหากำไรอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าเปล่าหรอกครับผมพูดเล่นแล้วทั้งสองคนก็ชวนกันเดินลงมาข้างล่างพบวิสูตรกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่โต๊ะคนเดียวเอาละค่ะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้แบบเบาๆก็แล้วกันตกลงว่าการกระทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทำของหลวงนฤบาลหรือไม่ติดตามได้ตอนหน้าก็แล้วกันนะคะตอนที่37โรงแรมผีผลงานของออัฏฐจินดาค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ